วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในรูปแบบออนไลน์นั่นเองเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเสริมประสบการณ์วันนี้เรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีนะคะเราจะเรียนรู้หน่วยที่11เรื่องสีแสนสวยนะคะสาระการเรียนรู้1สีที่ฉันรู้จัก2ใสไม่มีสีและ3แม่สีในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีผสมนะคะเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่สีทั้ง3สีไปแล้วนะคะแม่สีทั้ง3สีมีสีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันนะคะแม่สีที่เด็กๆรู้จักก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนะคะเมื่อวานนี้คุณครูอธิบายไปแล้วว่าแม่สีมีทั้งหมด3สีมีแดงเหลืองและน้ำเงินนะคะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมสีนั่นเองโดยการนำสีแต่ละสีมาผสมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรามาดูเมื่อเรามีแม่สีสามสีแล้วเรารู้จักแม่สีสามเมื่อเรานำสีน้ำเงินกับสีเหลืองมารวมกัน blue and yellow ผสมกันแล้วจะเกิดสีเขียวนั่นเองนะคะต่อมาเมื่อเรานำสีเหลือง yellowand red มิกกันก็จะกลายเป็นสี orange สีส้มนั่นเองนะคะส่วนสีแดง red บวกกับสี blue จะกลายเป็นสีม่วงนะคะนี่คือการผสมสีการนำแม่สีทั้ง3สีมารวมกันนะคะวิไม่ใช่สิคะการนำสีระหว่าง1สีคือสีน้ำเงินกับสีเหลืองจะกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองกับสีแดงจะกลายเป็นสีส้มสีแดงกับสีน้ำเงินมารวมกันจะกลายเป็นสีม่วงเมื่อกี้คุณครูพูดผิดไปว่านำแม่สีทั้ง3สีไม่ใช่นะคะเราจะนำสีแค่2สีคือสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะคะมาผสมรวมกันมันก็จะเป็นสีที่เลือกทึบแต่ถ้าเราเอาแม่สีหนึ่งสีมารวมกับแม่สีอีกหนึ่งสีเช่นสีน้ำเงินมารวมกับสีเหลืองจะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองนี่คือการผสมแม่สีนะคะมาดูเรามาดูเกมหาสีที่ตรงกับรูปภาพนะคะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเด็กๆเห็นภาพอะไรไหมคะภาพที่หนึ่งภาพกอไก่เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพแตงโมเด็กคิดเลยนะคะว่าแตงโมสีอะไรนะคะภาพขอไข่เป็นภาพอะไรคะภาพมะม่วงนั่นเองแมงโก้ส่วนแตงโมภาษาอังกฤษว่า watermelon นะคะมะม่วงสีอะไรนะติ๊กต็อกคิดไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะส่วนข้อควายดูเรียนก็คือทุเรียนนั่นเองทุเรียนสีอะไรเอ่ยส่วนข้อสุดท้ายงองู orange orange สีอะไรนะเรามาเฉลยกันนะคะเขาถามว่าคุณครูจะถามเด็กๆนะคะว่าผลไม้ชนิดใดที่มีสีแดงติ๊กต็อกสีอะไรเอ่ยผลไม้อะไรเอ่ยคะที่มีสีแดง watermelon mango durian หรือว่า orange อีกต่อมาหนึ่งคำตอบค่ะถูกต้องค่ะผลไม้ที่มีสีแดงก็คือ watermelon นั่นเองนะคะ watermelon ก็คือแตงโมมีสีแดงนะคะใครตอบถูกบ้างเก่งมากเลยค่ะต่อไปเกมที่สองเหมือนกันเราจะมาทายสีกันนะคะภาพที่เด็กเห็นจะเป็นภาพขาวดำแต่ว่าให้เด็กคิดไว้ว่าภาพนั้นจะมีสีอะไรและรอฟังคำถามให้ดีนะคะ
พัดเอาไก่สั่นสั่นแปลว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์สีอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกขอไข่สตาร์สตาร์สีอะไรนะเด็กๆกับคุณครูให้ชื่นใจหน่อยค่ะสีเหลืองนะคะพระอาทิตย์สีส้มพระจันทร์สีมูลพระจันทร์สีเหลืองนั่นเองส่วนงองูภาพต้นไม้สีเขียวนะคะคำถามมีอยู่ว่าภาพที่เด็กๆเห็นภาพไหนคือภาพที่เป็นสีเขียวเด็กๆคิดดูสิคะลองตอบดู1 2 3ภาพอะไรเอ่ยนั่นเองภาพต้นไม้นั่นเองต้นไม้ทรีต้นไม้มีสีเขียวเก่งมากเลยค่ะเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนแล้วในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมสีนะคะเราจะนำแม่สีทั้ง3สีมาผสมกันทีละ2สีเช่นสีน้ำเงินผสมสีเหลืองจะได้สีถูกต้องค่ะได้สีเขียวค่ะสีเหลืองผสมสีแดงจะได้สีส้มนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะส่วนสีแดงผสมสีน้ำเงินจะได้สีโพโพสีม่วงนั่นเองเก่งมากเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมสีแล้วนะคะเกมเราก็เล่นแล้วนะคะเรามาดูคุณค่าพระวรสารที่เราเรียนมาในวันนี้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนมานะคะคุณค่าพระวรสารเกี่ยวกับข้อที่2ก็คือความจริงนะคะความจริงก็คือเมื่อเรานำสีมาผสมกันแม่สีมีทั้งหมด3สีมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินมาผสมสีจะเกิดสีใหม่อันนี้คือความจริงนะคะความจริงที่เราสามารถมองเห็นว่าสิ่งนี้คือความจริงนะคะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาก่อนค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอย่าลืมล้างมือทุกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ